จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่5พฤษภาคม2565โดยเฉลิมวัฒน์ครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ทีมชาติไทย U19 ปีอัดปรองแชมป์โซนตะวันออกยับเยินไป4-0โดยทีมชาติไทย U19 ปีภายใต้การนำทัพของซัลวาดอร์ บาเรโร กราเซียเตรียมความพร้อมลุย2รายการใหญ่ศึกชิงแชมป์เอเชียและก็ชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดทีมชาติไทยชุด U19 ปีอุ่นแข้งถล่มเอาชนะฉะเชิงเซาไฮเทค FC ทีมอันดับ2โซนตะวันออกที3ไปถึง4-0เลยนะส่วนรายชื่อผู้ทำประตูนัดเมื่อวานนี้ก็จะมีเกริกพลอาบรัมณัฐกิจบุตรสิงห์คณะคำยกและก็สยามแจ๊บนะผมเป็นว่างานนี้4ตัวทีเด็ดของทีมชาติไทยนะฮะในยุคของซัลวาดอร์ บาเรโร กราเซียสำหรับทางฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมีทัวร์นาเมนต์สำคัญ2รายการใหญ่ในปีนี้คือ 1. นะฮะการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีวันที่2ถึง15กรกฎาคมณประเทศอินโดนีเซียและข้อที่2การแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีวันที่20ถึง18กันยายนยังไม่กำหนดเจ้าภาพในรอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นนักว่างานนี้ใครเป็นแฟนใครนะฮะไปติดตามชมแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันแน่นครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยสุดยอดจริงนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับขอแค่บอกเท่านั้นวีรเทพยันพร้อมเล่นทุกตำแหน่งที่มาโน่ต้องการนะโดยผู้บัญชาการทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีประเดิมซ้อมครั้งแรกไปแล้วหลังเดินทางมาถึงเวียดนามโดยวีรเทพป้อมพันธ์เผยพร้อมเล่นทุกตำแหน่งที่มาโน่ต้องการโดยการนี้เวลา 16:00 น.เมื่อวานนี้ณสนามซ้อมศูนย์ฝึกนำดินฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก4เกมลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่เวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด16รายโดยได้วีรเทพป้อมพันธ์มาสมทบเพิ่มเติมในครั้งนี้ทางด้านวีรเทพป้อมพันธ์ได้กล่าวว่าน้องๆหลายคนที่มาในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแต่ส่วนตัวแล้วก็ได้ดูแล้วก็ได้เจอในสนามทุกคนต่างก็มีคุณภาพและเชื่อว่าเกมแรกนะฮะกับทางมาเลเซียในวันที่7พฤษภาคมนี้ทุกคนก็พร้อมและจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนส่วนตัวนั้นรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสเป็นครั้งแรกในครั้งนี้และเป็นอีกครั้งในนามทีมชาติซึ่งผมก็จะพยายามทำเต็มที่ส่วนฐานะรุ่นพี่ก็จะพยายามแนะนำน้องๆหรือถ้าน้องๆมีอะไรก็อาจจะพูดคุยปรับเปลี่ยนทำความเข้าใจกันเวลาเล่นในสนามจะได้ออกมาดีส่วนเรื่องตำแหน่งก็ให้เกียรติโค้ชมาโน่ครับส่วนตัวนั้นไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็จะทำให้เต็มที่ไม่ได้มองว่าเรานั้นเป็นกองกลางจะเล่นกองหลังก็ไม่ได้ผมไม่ได้คิดตรงนั้นแต่เรานั้นมาในนามทีมชาติและเป็นรายการที่ทุกคนก็คาดหวังเอาไว้ไม่ว่าจะลงตำแหน่งไหนก็ตามทีก็จะทำให้เต็มที่อย่างแน่นอนขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดเรามาในครั้งนี้ทุกคนตั้งใจเป็นอย่างมากและจะพยายามเอาเหรียญทองนี้กลับไปให้จงได้โดยงานนี้สำหรับผู้บัญชาการทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามอยู่กรุงบีร่วมกับทางมาเลเซียกัมพูชาสปป.ลาวและก็สิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่เทียนตวงสเตเดียมในเมืองนำดินมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้โดยงานนี้นัดแรกไทยพบมาเลเซียที่สนามเทียนตวงสเตเดียมวันที่7พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD นัดที่2ไทยพบกับทางสิงคโปร์ณสนามเทียนตวงสเตเดียมวันที่9พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD 30นัดที่3กัมพูชาพบกับทางไทยณสนามเทียนตวงสเตเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25และนัดสุดท้ายนัดที่4สปป.ลาวพบกับทางไทยณสนามเทียนตวงสเตเดียมวันที่16พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ส่วนรอบรองชนะเลิศวันที่19พฤษภาคมที่สนามมีดินกรุงฮานอยและตามด้วยรองชิงแชมป์เหรียญทองแดงวันที่22พฤษภาคมที่สนามมีดินกรุงฮานอยเช่นเดียวกันนะหลานผมเป็นว่างานนี้ไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเปิดสถิติโตโน่พาคินประเดิมเกมแรกไทยลีกอย่างเป็นทางการเป็นยังไงโด
โดยการที่สโมสรราชบุรีมิตรผล FC สุดเซอร์ไพรส์ส่งโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยลงสนามเป็นตัวจริงประเดิมเกมทางการไทยลีกครั้งแรกในวัย35ปีส่วนเสื้อหมายเลข96นั้นเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดปรากฏว่าทางโตโน่ได้รับโอกาสในการลงสนามไป12นาทีซึ่งสถิติในเกมนี้ของโตโน่นั้นมีดังต่อไปนี้1นะฮะเตะบอลเคลียร์ตอนเริ่มเกม1ครั้ง2นาทีที่3มีโอกาสจ่ายบอล1ครั้งไปให้กับทางเดเลและก็มารินโญ่3จ่ายบอลสำเร็จ1ครั้งอัตราการจ่ายบอลสำเร็จคิดเป็น 100% ในนาทีที่5เพื่อนจะให้บอลแต่โดนคู่แข่งฉกไปได้ซะก่อนและข้อที่6นะฮะชี้นำทางให้เพื่อนเปิดบอลให้แต่เคลื่อนตัวช้าก่อนจะโดนตัดบอลออกไปนาทีที่10เพื่อนแทงบอลไปให้แล้ววิ่งไม่ทันในจังหวะดังกล่าวนะต่อมานาทีที่12ตัดฟาวล์ได้1ครั้งและนาทีที่12อีกครั้งถูกเปลี่ยนตัวออกโดยรวมถือว่าทำได้อย่างดีแล้วสำหรับทางโตโน่ภาคินกับการลง3ครั้งแรกฐานะนักฟุตบอลอาชีพบนเวทีระดับลีกสุดของทางไทยอย่างทางไทยลีกถือว่าทำได้ดีแล้วซึ่งเกมดังกล่าวนั้นจบด้วยผลราชบุรีมิตรผล FC เอาชนะขอนแก่นไป2-1ในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้นะผมก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็คงจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะเวลาซ้อมจะอีกแบบนึงแต่เวลาเอาจริงพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโตโน่ต้องปรับตัวให้ไวนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับช้าหมดแน่นอนทีมชาติไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันแรก FIFA Day ดุนอันดับที่89ของโลกโดยงานนี้นะผมวันที่5พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้จำหน่ายบัตรวันแรกสังเวียนแข้ง BG Stadium ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โพคิงเตรียมทำศึก FIFA Day เดือนพฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึก Asian Cup 2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานล่าสุดนั้นทัพช้างศึกได้ประกาศวันจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันในเกมเป็นวันแรกโดยโปรแกรม FIFA Day วันที่31พฤษภาคมคู่ระหว่างทีมชาติไทยดวลกับทีมชาติมาเรนทีมแกร่งจากทางตะวันออกกลางอันดับที่89 FIFA Ranking โลกโดยจะเปิดขายบัตรวันแรกรอบ Early Bird เฉพาะผู้ที่ถือบัตรช้างศึก Member โดยการนี้ก็จะมีวันที่5พฤษภาคมเวลา 10:00 นถึงวันที่6พฤษภาคมเวลา 23:59 นจำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาซึ่งรอบทั่วไปวันที่7พฤษภาคมเวลา 10:00 นจำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day ของทีมชาติไทยและวันที่31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติบาเรนเวลา 19:00 นจะเตะกันที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมนั่นเองครับนะครับผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเพราะทีมชาติไทยของเรานั้นมีแมตช์อุ่นเครื่องถึง3แมตช์กันเลยทีเดียวต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับภารกิจยังไม่จบเนวินลั่นเป้าต้อง3แชมป์ส่งกำลังใจสุพรรณบุรีคัมแบ็กไทยลีกให้ได้อีกครั้งโดยเนวินชิดชอบนะฮะประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ส่งสารประกาศก้าวผ่านแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยโจหัวเราจะไม่หยุดอยู่ที่แชมป์และประกาศชัดเจนปีนี้จะคว้า3ถ้วยกลับไปร่วมฉลองกับแฟนบอลในบ้านพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทางทีมสุพรรณบุรี FC กลับมาสู่ไทยลีกอีกครั้งให้จบได้โดยการนี้ทางเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ประกาศผ่านแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรมาว่าเราจะไม่หยุดที่แชมป์ไทยลีก7สมัยทีมแรกของประเทศไทยเป็นประหองเราโดยสมบูรณ์แบบแล้วนับตั้งแต่สิ้นสุดเสียงนกหวีดการแข่งขันนัดที่19ที่ผ่านมาแชมป์สมัยที่7นี้เราต้องรอมานานถึง3ปีเป็น3ปีที่เราต้องเก็บทุกความผิดพลาดทั้งในสนามและก็นอกสนามมาสตาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะหาเหตุแห่งความพ่ายแพ้และหาทางแก้ไขทุกวันทุกเวลาด้วยความอดทนมุ่งมั่นต่อเป้าหมายไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและบอกกับตนเองว่าทุกวันมาว่าเรานั้นต้องทำให้ได้เราต้องกลับมาเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่7เพื่อความสุขของแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนที่ยืนเคียงข้างและก็ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดวันนี้เราจะลงสนามนัดสุดท้ายของไทยลีกของปี2021ฐานะแชมป์ไทยลีกของฤดูกาลนี้นั่นเองขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างสู้ด้วยกันมาตลอด3ปีจะทำให้เรานั้นกลับมาชูถ้วยแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยที่7ในครั้งนี้ขอบคุณที่สู้ด้วยกันขอบคุณที่เป็นแชมป์ด้วยกันลงท้ายเนวินชิดชอบโอ้โหนะผมเป็นการเปิดผนึกจดหมายจากท่านเนวินส่งตรงถึงแฟนบอลทุกคนทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่5พฤษภาคม2566